หลังจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตัดสินใจขายอาคารและพื้นที่ทั้งหมดในย่านเพลินจิตให้กับฮ่องกงแลนด์ด้วยมูลค่าสูงถึง420ล้านปอนด์หรือราว 1.86 หมื่นล้านบาทถือเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ดินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและยังเป็นการขายที่ดินครั้งใหญ่ที่สุดของกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งทางรัฐบาลจะนำเงินที่ได้ไปใช้พัฒนาสถานเอกอัครราชทูตได้มากถึง 30-40 แห่งทั่วโลกนอกจากมูลค่าที่สูงลิบลับแล้วคุณค่าของที่ดินผืนนี้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทับซ้อนกันหลายมิติและหลายสมัยภายใต้พื้นที่23ไร่ก่อนที่พื้นที่ผืนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงกลางปีหน้าเราอยากชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้และร่วมกันบันทึกความทรงจำเก็บไว้สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่ถนนเพลินจิตเดิมเป็นที่ดินของพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือนายเลิศตั้งอยู่ระหว่างถนนเพลินจิตกับคลองแสนแสบภายในพื้นที่ทั้งหมดมีอาคารอยู่หลายหลังเช่นทำเนียบทูตอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่สร้างเสร็จเมื่อปี1926โดยสถาปนิกของ Ministry of Work ในปี1947ที่นี่จึงได้รับการยกระดับให้เป็นสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยพื้นที่ชั้นล่างใช้เป็นที่รับแขกส่วนชั้นบนเป็นที่พักรับรองของเอกอัครราชทูตและครอบครัวและยังเป็นที่พักรับรองของแขกที่สำคัญที่ผ่านมามีราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์เสด็จมาเยี่ยมที่นี่เช่นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ส่งเสด็จมาเยือนเมื่อปี1972เจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระส่งเสด็จมาเยือนเมื่อปี1968และ1972ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี1996สำหรับรายละเอียดในการย้ายสถานทูตในครั้งนี้จะมีการนำพระบรมรูปของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเคลื่อนย้ายออกมาแต่ยังอยู่ในที่เดิมต่อไปส่วนอนุสรณ์สงครามจะถูกย้ายออกไปตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมส่วนทำเนียบทูตจะถูกรื้อแต่ยังไม่มีแผนที่แน่ชัดว่าจะเป็นการรื้อออกหรือย้ายทั้งหลังหรือว่าจะเป็นการรื้อแล้วนำบางส่วนกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบเดิมคงต้องติดตามกันต่อไปดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18